ุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้หน่อยก๋วยเตี๋ยว3ชาม900บาทนักท่องเที่ยวงงฮะสาวงงแล้วก็ไปโพสต์ใน Facebook แชร์เรื่องราวนี้ออกมาบอกว่าไปร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็โพสต์ในกลุ่มของกินหาดใหญ่ส่งฟรีระบุข้อความว่าครั้งแรกเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวข้างทางข้างหลังโรงแรม Red Planetอุ้ยเขาบอกพี่กัดด้วยนะค่ะก๋วยเตี๋ยว3ถ้วย900ส้มตำ1จานน่องไก่1อันทั้งหมด 1,200 บาทอืมโหเดี๋ยวก่อนนะไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนดีก๋วยเตี๋ยว3ถ้วย900ส้มตำ1น่องไก่1 900เท่ากับว่าส้มตำกับน่องไก่คือ300บาทค่ะใช่ไหม300บวก900เป็น 1,200 ไหมใช่ ช่วยกันคิดเลขหน่อยโอ้แพงขนาดนั้นเลยเหรอคะเขาตั้งคำถามนะปรากฏว่าหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมร้านดังกล่าวถึงขายราคานี้แล้วใช้วัตถุดิบชนิดใดถึงมีราคาแพงมากล่าสุดเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามผู้เสียหายก็ให้ข้อมูลว่าหลังจากที่ตนและเพื่อนชาวมาเลเซียเนี่ยไปเที่ยวกันตอนกลางคืนก็เดินทางไปกินอาหารที่ร้านดังกล่าวทั้งนี้เนี่ยสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำ3ชามส้มตำ1จานน่องไก่1น่องและน้ำอีก3แก้วพอเช็คบิลมาแม่ค้าบอก 1,200 บาททำให้เพื่อนชาวต่างชาติรู้สึกงงเป็นอย่างมากลองฟังเสียงเจ้าของโพสต์ดูฮะเพื่อนหนูก็ถามว่าทำไม 1,200 บาทแม่ค้าก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวชามละ300ค่ะคือวัตถุดิบที่มีนี่ก็คือแบบมีกุ้งแม่น้ำอยู่3-4ตัวนี่แหละค่ะแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกแล้วก็มีหอยอะไรค่ะหอยอะไรไม่รู้อะค่ะมีประมาณนั้นแหละค่ะก็เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าราคามันแพงหรือว่าไม่แพงก็คือแบบหนูก็เข้าใจว่าช่วงนี้วัตถุดิบมันแพงโอเคไหมมันเหมาะกับลูกค้าที่จะเข้าไปกินไหมหนูอยากรู้ว่ามันราคามันโอก๋วยเตี๋ยวชามนึงอะค่ะวัตถุดิบประมาณเนี้ยแพงเกินไปหรือเปล่าแล้วตกลงเขารู้หรือเปล่าว่าแพงหรือไม่แพงเนี่ยงงไปหมดละค่ะเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าราคาดังกล่าวแพงหรือไม่แพงอันนี้เขาเอาเมนูมาให้ดูลองหยุดภาพนิดนึงเราลองดูเมนูอื่นๆของเขานะแพงไหมอันนี้อะไรส้มตำทะเลข้าวผัดทะเลต้มยำมาม่า200ถึง350บาทแต่เขาใส่อะไรล่ะมีกุ้งไหมถ้าสมมติมีกุ้งก็200 300ก็ราคาทั่วไปนะใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นนะข้าวผัดทะเล70ถึง100ผัดกะเพรา70ถึง100อันนี้ทั่วไปลองดูภาพอื่นนะเนี่ยคืออันนี้ภาพที่เห็นนี่ก็คือว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่นะครับหลังจากที่มันเป็นข่าวไปเนี่ยก็มีรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในอาหมัดเบนอาหลีนะครับแล้วก็นางระพิยารัตตันติเมตตาหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับไปตรวจสอบที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่ว่านี่แหละฮะเนี่ยแพงไหมเนี่ยอันนี้เมนูทั่วไปก็ปกติไหมค่ะตามร้านอาหารใช่จริงๆเนี่ยเขาต้องถ่ายเมนูนั้นมานะเมนูที่เป็นปัญหาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอะไรมันก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะก็สอบถามเจ้าของร้านอาหารครับนางสาวอิสราพรก็ได้ชี้แจงให้ฟังนะฮะขณะกำลังเก็บร้านมีหญิงสาวคนนึงมากินอาหารที่ร้านกับนักท่องเที่ยวชายและนักและหญิงนะฮะเป็นชาวมาเลเซียรวม3คนจากนั้นก็สั่งก๋วยเตี๋ยวซึ่งตนบอกไปว่าไม่มีน้ำใสมีแต่พวกต้มยำแล้วก็ให้ดูเมนูหน้าร้านแล้วสั่งได้เลยคือหมายความว่าไงเขากำลังจะบอกว่าร้านเขาอะไม่มีก๋วยเตี๋ยวไม่มีก๋วยเตี๋ยวน้ำใสแต่มีแต่พวกต้มยำแล้วพวกต้มยำมันคือมันต้องใส่กุ้งอ๋อใส่เครื่องเยอะวัตถุดิบอาจจะแพงกว่าเนี่ยวันเอาอย่างงี้ก่อนข่าวนี้นะปัญหาคือคุณกินก๋วยเตี๋ยวอะไรใช่แล้วในก๋วยเตี๋ยวอะมีอะไรซึ่งโพสต์ต้นทางเขาก็ไม่ได้ระบุมาทั้งหมดนะฮะแต่วันนี้อะฟังจากที่ทางเจ้าของร้านชี้แจงเนี่ยเขากำลังจะบอกว่าเขาทำให้เนี่ยมันเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วต้มยำของเขามันใส่กุ้งใส่หอยลองฟังเจ้าของร้านดูฮะทีแรกก็สั่ง2ถ้วยพอไปนั่งที่โต๊ะแล้วเขามาสั่งเพิ่มอีกถ้วยนึงแล้วก็สั่งไก่ทอด1ชิ้นแล้วก็ส้มตำแล้วก็น้ำเขาน
้ำชาเย็นน้องอีก3แก้วก็คิดหนูคิดตามราคาปกติเลยถ้าเหมือนต้มยำถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำถ้าใส่กุ้งแม่น้ำก็อยู่ที่ประมาณ4ตัว 4-5 ตัวแล้วก็มีปลาหมึก1ตัวแล้วก็มีหอยมีลูกชิ้นมีพวกเห็ดอะไรคือใส่ครบหมดเลยคือปกติจะอยู่ที่300แต่ถ้าเป็นไม่มีกุ้งแม่น้ำก็จะมี200 250แล้วแต่ลูกค้าไอ้กินไก่ทอดก็ราคาปกติอยู่แล้วความเป็นน่องสะโพก70 80ราคาส้มตำก็ปกติเป็น80อยู่แล้วตรงนี้เรายืนยันว่าวัตถุดิบนี้คือเป็นของดีหมดใช่ค่ะเพราะว่าเราจะขายของสดใหม่เห็นไหมรถทัวร์ไปลงที่ไหนตอนนี้เห็นไหมข่าวอย่างนี้อย่าเพิ่งออกตัวแรงนะฮะรถทัวร์หาที่ลงไม่ถูกไม่รู้จะลงที่ไหนดีฟังจากเจ้าของร้านนะครับก็คือว่าก๋วยเตี๋ยวที่นักท่องเที่ยวไปกินเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ใส่ทั้งกุ้งแม่น้ำ 4-5 ตัวใส่ปลาหมึกใส่หอยใส่ลูกชิ้นมันคือพวกซีฟู้ดค่ะก็ตกชามละ300บาท3ถ้วยมันก็ต้อง900บาทร้านก็เหมือนกับถามกลับว่าแล้วมันแพงตรงไหนเพราะเขาก็บอกว่าเมนูปกติก็มีนะเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่เป็นน่องไก่ใช่ไหมอันนั้นก็70-80บาทเนี่ยแล้วป้ายหน้าร้านเขาก็มีบอกว่านี่เขาถือป้ายมาให้ดูด้วยว่าถ้าพวกต้มยำอย่างที่ของร้านเนี่ยเวลาทำขายแบบที่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะอยู่ที่200-350อยู่แล้วใช่ไหมแต่พอสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวปุ๊บเนี่ยก็ใส่ซีฟู้ดด้วยอ่ะจัดเต็มคุณผู้ชมคิดว่ายังไงฮะถ้าซีฟู้ดแน่นแบบนี้กุ้งแม่น้ำแต่ไม่รู้ไซส์ไหนนะเขาบอกว่า 4-5 ตัวมีปลาหมึกอีกมีหอยด้วยมีลูกชิ้นด้วย300คุณผู้ชมคิดเห็นว่ายังไง ถูกหรือแพงลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะคะยุคนี้ผมว่ามันได้นะถ้าสำหรับดิฉันนี่ฉันคิดว่าได้ได้นะว่ากับราคาวัตถุดิบที่ใส่มานะคือก็เรียกว่าราคาก็แรงอยู่แต่ว่าสมเหตุสมผลกับของที่ได้ไหมแต่พอว่าแต่ทางฝั่งผู้บริโภคท่านเนี้ยเขาไปโพสต์ไว้ในกลุ่มแล้วคนแชร์กันเยอะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นไงก๋วยเตี๋ยว3ถ้วย900ส้มตำ1จานน่องไก่1อันรวม 1,200 เขาโพสต์แค่รูปไกลๆแล้วก็วงหน้าร้านมาไงเขาไม่ก็รู้อ่ะไม่ได้โพสต์อันนี้เนาะไม่ได้โพสต์เมนูมาไงใช่คือถ้าสมมุติถ่ายรูปมาด้วยตั้งแต่แรกนะเรื่องนี้จะไม่เป็นข่าวทัวร์อาจจะไม่ลงว่าเอ้ยดูแล้วก็เอ้ยสมเหตุสมผลนะก็ใส่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีรูปถ้วยก๋วยเตี๋ยวมาให้เราดูว่าโอ้โหเขาวางกุ้งมั้ง 4-5 ตัวหรืออาจจะชามยักษ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าทางรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายนะเพราะว่าบางทีคนสั่งก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาใส่วัตถุดิบอะไรลงไปบ้างแต่ใดๆก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวจะกวดขันเรื่องของการติดป้ายราคาแล้วก็การแสดงราคาให้ชัดเจนทุกเมนูไปเลยนะครับโดยมีบางเมนูเนี่ยราคาถ้วยละ200-300บาทจริงก็เขาก็เขียนเอาไว้แล้วแต่ว่าก็จะให้พาณิชย์จังหวัดเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเรื่องของวัตถุดิบว่ามีความเหมาะสมกับราคาหรือไม่หากตรวจสอบพบว่าร้านฉวยโอกาสก็จะต้องถูกปรับแล้วก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นภาพนี้ถ้วยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะเนี่ยในถ้วยเนี่ยก็อันนี้มันก็200-350ถ้าได้แบบนี้ก็สมเหตุสมผลอยู่ก็มัน3ถ้วยมันก็ต้อง900อ่ะค่ะตอนแรกตกใจนะว่าก๋วยเตี๋ยวธรรมดา300เนาะก็ใช่ไงก็พลาดหัวข่าวมาซะอย่างนั้นเราก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันให้ความเป็นธรรมกับทางร้านด้วยนะคะรถทัวร์นะฮะก็อย่าเพิ่งสตาร์ทเครื่องรอดูก่อนแล้วก็ค่อยหาที่แลนดิ้งนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ